เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาข้อที่2โจทย์บอกว่าแอสไพรินเนี่ยใช้เป็นยาแก้ปวดเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดซาลิซิลิกกับแอซิติกแอนไฮไดด์ดังสมการแล้วเขาก็ให้สมการมาสมการของกรดซาลิซิลิกบวกแอซิติกแอนไฮไดด์ได้เป็นแอสไพรินบวกกรดแอซิติกแล้วเขาบอกว่าถ้าใช้กรดซาลิซิลิก 2.0 กรัมทำปฏิกิริยากับแอซิติกแอนไฮไดด์4.00 กรัมเกิดเป็นแอสไพริน 2.21 กรัมจงคำนวณผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้มวลทุกอย่างมาเลยก็ให้มวลของกรดซาลิซิลิกมาเป็น 2.00 กรัมให้มวลของแอซิติกแอนไฮไดด์มาเป็น 4.00 กรัมแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนใช้หมดอันไหนใช้เหลือเนาะแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่าเกิดแอสไพริน 2.21 กรัมอันนี้ยิ่งงงเข้าไปอีกใช้หมดใช้เหลือก็ว่ายากแล้วพอเกิดขึ้นมาปุ๊บดันถามผลได้ร้อยละแปลว่าอะไรแปลว่า 2.21 กรัมเป็นค่าที่ได้จากอะไรจากการทดลองเนาะจากการทำจริงๆแสดงว่าค่าจากการคำนวณก็คือจะต้องเป็นอีกค่าหนึ่งดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทำเราก็ต้องมาดูในเรื่องของสองตัวนี้ก่อนตัวสารตั้งต้นตัวไหนเหลือตัวไหนเป็นสารที่กำหนดปริมาณดังนั้นเราก็จะต้องเริ่มหาจำนวนมวลของทั้งสองก่อนว่ามวลตัวไหนเป็นยังไงหรือว่าเริ่มคำนวณจากมวลตัวใดตัวหนึ่งก็ได้มาลองหามวลของกรดซาลิซิลิกที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันกับแอซิติกแอนไฮไดด์ก่อนมาในส่วนของข้อนี้ถ้าเป็นมวลของกรดซาลิซิลิก C7H6O3 ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับแอซิติกแอนไฮไดด์เรารู้ว่าใช้แอซิติกแอนไฮไดด์เนี่ย 4.0 กรัม C4H6O3 แล้วก็หามวลโมเลกุลอันนี้มวลโมเลกุลถ้าเป็นของแอซิติกแอนไฮไดด์พี่เลขมาแล้วก็คือของแอซิติกแอนไฮไดด์มวลโมเลกุลเป็น102ถ้าเป็นของซาลิซิลิกมวลโมเลกุลเป็น138เราก็รู้ว่า102กรัมของแอซิติกแอนไฮไดด์หรือว่า C4H6O3 เนี่ยจะมีจำนวนโมลเท่ากับ1โมลแล้วเราก็รู้ความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ตอนนี้สมการ C7+4=11+2=11ครบแล้วถ้าเช็คตัวอื่นก็ครบดังนั้นเรารู้ว่า1โมลของกรดซาลิซกรด1โมลของแอซิติกแอนไฮไดด์เนี่ยทำปฏิกิริยาพอดีกันกับ1โมลของกรดซาลิซิลิกแล้วเราก็รู้ว่า1โมลของกรดซาลิซิลิกมีมวลเท่ากับ138กรัมดังนั้นตรงนี้เราจะสามารถคำนวณมวลของกรดซาลิซิลิกออกมาได้มีค่าเท่ากับ4 × 138 × 102คิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ 5.41 กรัมอันนี้คือมวลของกรดซาลิซิลิกหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราใช้แอซิติกแอนไฮไดด์ 4.0 กรัมหมดทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องใช้กรดซาลิซิลิกถึง 5.41 กรัมแต่ตอนนี้พอปะไม่พอดังนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สารกำหนดปริมาณแน่นอนเพราะว่าถ้าใช้มันหมดก็คือซาลิซิลิกเกินซาลิซิลิกไม่พอดังนั้นตัวที่เป็นสารกำหนดปริมาณจริงๆก็คือตัวกรดซาลิซิลิกตอนนี้เราได้แล้วว่าซาลิซิลิกเป็นสารกำหนดปริมาณต่อไปเราก็จะไปหามวลของแอสไพรินซึ่งเรารู้แล้วว่าตัวไหนตัวกรดซาลิซิลิกเนี่ยเป็นสารกำหนดปริมาณดังนั้นมันก็จะสามารถเชื่อมโยงไปได้ว่าแอสไพรินที่ได้จริงๆเนี่ยควรจะเป็นกี่มอลกี่ควรจะเป็นมวลเท่าไหร่ก่อนที่จะไปหาผลได้ร้อยละของการทดลองมาดูมวลของแอสไพรินกันมวลของแอสไพริน C9H8O4 เราเริ่มจากการที่เรารู้ว่าเราเนี่ยมีกรดซาลิซิลิก 2.00 กรัมจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเอา 2.0 หาร138กับ4หาร102ก็จะสามารถดูได้แล้วตัวไหนน้อยกว่าก็คือตัวนั้นเป็นสารกำหนดปริมาณแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มที่มวลของกรดซาลิซิลิก 2.00 กรัมหลังจากนั้นเรารู้ว่าก็ต้องแปลงกรัมตรงนี้ให้กลายเป็นมวลก่อนโดยการหาร138หรือว่ามวลโมเลกุลของกรดซาลิซิลิกก็จะได้ค่าออกมาเป็นมวลแล้วเราก็รู้ว่า1โมลของกรดซาลิซิลิกทำปฏิกิริยาพอดีกันกับ1โมลของแอสไพรินแล้วเราก็หามวลโมเลกุลของแอสไพรินออกมาตรงนี้ C9H8O4 มวลโมเลกุลจะได้180
พอดีดังนั้น1มวลของแอสไพรินจะมีมวลเท่ากับ180กรัมหมายความว่ามวลของแอสไพรินที่เราคำนวณได้ก็จะมีค่าเป็น 2.0 คูณ180หาร138คิดเลขออกมาตรงนี้จะได้เป็น 2.61 กรัมเราก็จะได้มวลของแอสไพรินมาแล้วจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราใช้กรดซาลิซิลิก2กรัมทับเรียกับแอซิติกแอนไฮไดด์4กรัมเนี่ยกรดซาลิซิลิกจะหมดแล้วตัวแอซิติกแอนไฮไดด์จะเหลือแล้วสุดท้ายปฏิกิริยาเนี่ยเราควรที่จะได้แอสไพรินออกมามีมวลเท่ากับ 2.61 กรัมแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาได้แอสไพรินมาแค่ 2.21 กรัมแปลว่ามันไม่ถึง 100% ที่ควรจะได้ดังนั้นเราก็จะต้องคำนวณหาผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาเราก็จะได้ว่าผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาก็จะมีค่าเท่ากับค่าที่เราได้จริงๆเมื่อกี้ที่โจทย์ได้มาจริงๆก็คือ 2.21 หารด้วยค่าจากการคำนวณที่เราคิดได้ก็คือ 2.61 คิดเป็น 100% เพื่อหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะสามารถได้มาเป็น 84.7% ดังนั้นในส่วนของข้อนี้เขาให้ค่ามา2ค่าเราก็ต้องหาตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณเอาไปเชื่อมโยงเพื่อหาค่าจริงซึ่งคำนวณค่าจริงของแอสไพรินออกมามีค่าเท่ากับ 2.61 กรัมค่าที่ควรจะได้แต่ว่าจากการทดลองได้มาแค่ 2.21 กรัมดังนั้นผลได้ร้อยละก็จะเป็น 2.21 หาร 2.61 คูณ100ก็จะได้ออกมาเป็น 84.7 ข้อนี้เขาถามผลได้ร้อยละให้หาผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาก็คือตอบว่าจะได้มีผลได้ร้อยละของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 84.7 ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ